สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ก็มาเจอกับยายตุ๋ยอีกแล้วจ้าวันนี้ยายตุ๋ยอยู่ในสวนจ้าพี่น้องอากาศตอนเช้านี่กําลังมีแดดแต่เขาบอกว่าตอนบ่ายนี้จะมีฝนอีกแล้วพี่น้องยายตุ๋ยก็เลยจะรีบมาตัดหญ้าจ้าก่อนที่ยายตุ๋ยจะมาตัดหญ้ายายตุ๋ยก็เลยเนี่ยพอดียายตุ๋ยตัดต้นสนนะพี่น้องเนี่ยต้นเนี้ยแล้วทีนี้มันใส่ถังขยะไม่ได้ยายตุ๋ยก็เลยจะมาตัดจะมาเลื่อยให้มันสั้นลงก่อนเลื่อยมันสั้นแล้วก็ไอ้ท่อนที่มันใหญ่ๆยายตุ๋ยก็จะเอาไว้ทำฟืนพี่น้องเวลามีบาร์บีคิวเนาะ เดี๋ยวยายตุ๋ยจะมาเลื่อยก่อนนะพี่น้องแต่ยายตุ๋ยก็เตรียมเครื่องตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องรีบทำเพราะว่าช่วงบ่ายนี้ฝนก็จะมาอีกแล้วจ้ะยายตุ๋ยจะตัดเอากิ่งเล็กออกพี่น้องแล้วก็อันไหนใส่ถังขยะได้ยายตุ๋ยก็จะใส่อันไหนใส่ไม่ได้ยายตุ๋ยก็จะเอาไว้ไอ้ก้านใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอาไว้ให้มันแห้งก่อนพี่น้องยายตุ๋ยจะมาทำเอาไว้ทำบาร์บีคิวอากาศดีๆเดี๋ยวจะพาพ่อใหญ่ออกมาทำบาร์บีคิวข้างนอกพี่น้องจริงๆแล้วถ้าปกติแล้วคนที่เขาขับรถเป็นเขาก็เอาใส่รถไปทิ้งมันก็มีที่ทิ้งขยะอยู่พี่น้องแต่ยายตุ๋ยก็ขับรถไม่เป็นอย่างว่าเนาะก็เลยเนี่ยพี่น้องตัดให้มันสั้นแล้วก็ใส่ถังขยะบางคนเขาก็เผาแต่ยายตุ๋ยไม่เผาพี่น้องยายตุ๋ยไม่เผาหรอกเพราะว่าถ้าเผาแล้วมันก็ไปรบกวนเพื่อนข้างบ้านเนาะคือเขาก็ไม่ชอบที่จะมีการเผาไม้เผาอะไรพี่น้องมันมีควันเนาะตุ๋ยตัดเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวถังขยะยายตุ๋ยก็เต็มแล้วถังเขียวถังที่เขาใส่พวกกิ่งไม้กิ่งอะไรเนาะพี่น้องของที่เอาออกจากสวนพวกหญ้าพวกอะไรพวกเนี้ยของยายตุ๋ยเมื่อคืนนี้ยายตุ๋ยก็มาตัดใส่ถังขยะเขียวเต็มไปหมดแล้วแต่อันนี้ก็คือต้องรออาทิตย์ต่อไปอันนี้กิ่งใหญ่ๆก้านใหญ่ๆอย่างเงี้ยยายตุ๋ยเก็บไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้ทำฟืนเผื่อออกมาทำอะไรในสวนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนยายตุ๋ยจะไปตัดหญ้าก่อนพี่น้องต้นไม้ที่อยู่ในสวนยายตุ๋ยพี่น้องจริงๆแล้วไอ้ต้นเนี้ยต้นเขาเรียกอะไรฮอลลี่ทรีเนี่ยที่มันเป็นลูกแดงๆอะเนาะยายตุ๋ยก็ว่าจะตัดออกพี่น้องแต่ทีนี้ต้นสนเพื่อนบ้านพี่น้องมันมาคุมตรงสวนยายตุ๋ยคุมแบบบังแดดหมดเลยแล้วก็ไอ้ต้นนี้อีก3ต้นที่อยู่ด้วยกันนะพี่น้องอีกต้นนึงก็จะเป็นน้ำเหนียวๆร่วงลงมาเหมือนฝนเลยพี่น้องคือมันจะโปรยลงมาคล้ายๆกับน้ำฝนแล้วก็เป็นน้ำหวานพี่น้องคือติดตามหน้าต่างติดตามเสื้อผ้าเวลายายตุ๋ยตากเสื้อผ้าเนี่ยอันนี้ก็คือราวตากเสื้อผ้ายายตุ๋ยเนาะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งมันจะเป็นคล้ายๆกับนุ่นพี่น้องเนี่ยต้นใหญ่ๆอันนี้มันก็เป็นต้นไม้ของเพื่อนบ้านเนาะถ้ามันติดรั้วยายตุ๋ยพี่น้องแล้วทีนี้ก็คืออย่างที่ยายตุ๋ยเคยบอกเอาไว้ว่าเขาบอกมันไม่ใช่ปัญหาของเขาคือต้นไม้เขาก็จริงแต่มันไม่ใช่ปัญหาของเขาถ้ายายตุ๋ยมีปัญหาก็คือให้ยายตุ๋ยเนี่ยตัดแล้วก็โยนไปฝั่งเขาได้เขาบอกงี้เนาะมันก็สูงมากกับพี่น้องดูสิคือเวลาลมพัดมามันก็ปลิวเข้าไปตรงหน้าต่างยายตุ๋ยหมดนะพี่น้องเนี่ยหน้าต่างบ้านยายตุ๋ยเดี๋ยวยายตุ๋ยจะตัดหญ้าก่อนนะพี่น้องเนาะก่อนที่ฝนจะมาYeah.
ตัดเสร็จแล้วพี่น้องจ้ะรอบนี้ตัดง่ายเพราะว่าหญ้ามันไม่ยาวอันนี้ตัดเป็นรอบที่สองของปีพี่น้องที่เยตุยตัดรอบแรกที่เยตุยตัดในหญ้ายาวมากเลยยาวถึงเข่าพี่น้องแล้วทีนี้มันตัดได้ไม่ดีพี่น้องมันก็เลยเป็นตะปุ่มตะป่ำเนาะเยตุยก็เลยมาเล็มใหม่เนี่ยเป็นรอบที่สองแล้วก็เลยตัดง่ายหน่อยพี่น้องเยตุยตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเก็บเครื่องตัดหญ้าก่อนนะพี่น้องนะตัดเสร็จฝนก็จะมาพอดีพี่น้องจ้านี่ไงที่พ่อใหญ่บอกว่าบ้านนกพ่อใหญ่ บ้านเนี่ยบ้านนกพ่อใหญ่พังแล้วพี่น้องหลังคาบ้านนกพ่อใหญ่พังแล้วยายตุ๋ยก็เอาพวกขนมปังพวกข้าวเม็ดข้าวเม็ดข้าวโพดอะไรเงี้ยมาวางไว้ให้มันนะพี่น้องมาวางไว้ให้นกเนี่ยหน้าหนาวพี่น้องนกมันไปหาอาหารไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่น้ําแข็งอะเนาะเนี่ยยายตุ๋ยก็เอาข้าวหรือว่าเป็นอาหารนกที่เป็นก้อนๆ นะพี่น้องเนี่ยเอามาใส่ในเนี้ยแล้วก็แขวนเอาไว้ให้มันเดี๋ยวยายตุ๋ยจะเข้าบ้านก่อนจ้าพี่น้องไปหาผู้เฒ่าในบ้านก่อนผู้เฒ่ารออยู่ในบ้านตัดหญ้าเสร็จก็คงจะเป็นอาหารเที่ยงพอดีเดี๋ยวยายตุ๋ยต้องไปทําอาหารก่อนแต่ลูกสาวคงจะเตรียมอาหารไว้ให้ผู้เฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ยายตุ๋ยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ยายตุ๋ยเดี๋ยววันไหนว่างๆพี่น้องเนี่ยอากาศดีๆยายตุ๋ยจะพาพ่อใหญ่ออกมาทําบาร์บีคิวจ้าแล้วเจอกันคลิปต่อไปจ้าขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งไหนขอให้ได้ดังใจหวังขอให้ร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนนะคะสวัสดีค่ะ